ที่หอประชุมศรีวชิระโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสวนทะเลแก้วอำเภอเมืองพิษณุโลกนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มเงินพุ่มทองและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา12สิงหาคม2562โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอัยการตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี